ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่10เมษายนพุทธศักราช2559พวกเราชาววัดพุทธปัญญามีนัดหมายในการที่จะได้มาร่วมกันทำวันสงกรานต์ตามความสะดวกโดยปกติวันสงกรานต์เราก็จะมีในวันที่13เมษายนของทุกปีแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในรัฐต่างๆที่มีชุมชนไทยอยู่มีวัดไทยอยู่ก็จะได้ร่วมกันจัดงานวันสงกรานต์ขึ้นตามความสะดวกซึ่งเริ่มมีวันที่10แล้วก็17ตลอดถึงวันอื่นๆไปจนตลอดเดือนเมษายนนี้เรื่องของวันสงกรานต์ก็เป็นเรื่องของการผสมผสานและเป็นการประยุกต์ระหว่างพุทธศาสนากับคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เพราะว่าศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์เดินทางมาประเทศไทยด้วยกันท่านกล่าวว่าพราหมณ์มาค้าขายและพระก็ติดเรือมาก็มาเผยแผ่หลักธรรมะของพุทธในบางคราวก็อาจจะต่างจากพราหมณ์ไปบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับทำลายล้างหรือเป็นลำหักลำโค่นแต่ต่างมีความเอื้อเฟื้ออ่อนโยนซึ่งกันและกันอาจจะมีข้อต่างในระหว่างตัวธรรมะแต่จะมีจุดร่วมที่เราเรียกว่า culture หรือเรื่องของวัฒนธรรมทีนี้การทำทีท่าให้ดีต่อการที่เราจะโยงระหว่างตัวศาสนธรรมตัวศาสนพิธีตัววัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนจะต้องใช้ภูมิปัญญาขั้นสูงภูมิปัญญาเหล่านี้ก็กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆอีกของประเทศไทยซึ่งเรียกว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าแก่นสารสาระดั้งเดิมก็มีอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้ถ้าเรามองดูตัวสงกรานต์หรือว่าตัวสาระของวันสงกรานต์นั้นก็จะเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าคุณธรรมของสังคมได้หลายประเด็นประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องสามัคคีซะก่อนถ้าเราอยู่ประเทศไทยจะเห็นได้ว่าลักษณะชุมชนไทยพุทธก็จะแวดล้อมวัดวัดจะแวดล้อมไปด้วยบ้านแต่ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือทุกเขตที่มีวัดก็จะถูกแวดล้อมด้วยบ้านต่างๆซึ่งตีความได้ว่าวัดเป็นหมู่บ้านนี่เป็นกายแต่วัดเนี่ยเป็นเรื่องจิตใจคือกายกับจิตต้องไปด้วยกันนั้นความร่วมมือระหว่างกายกับจิตก็ขับเคลื่อนวิถีชีวิตของสังคมไทยให้เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความมีรากฐานหรือว่ามีแก่นในภายในทีนี้ตราบใดที่ยังไม่ทอดทิ้งตัวศาสนธรรมที่มันเป็นตัวประเพณีที่เชื่อมโยงกันเราก็จะสามารถที่จะใช้สิ่งนี้เป็นแก่นหรือว่าเป็นรากในการพัฒนาด้านอื่นต่อไปฉะนั้นในปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเป็นต้นไปทางเอเชียของเราหรืออาเซียนก็จะมีการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กันในทุกประเทศถ้าเราดูทีวีไทยตอนนี้เขาก็จะมีการนำเอาเรื่องเช่นสงกรานต์จะมีของกัมพูชาของประเทศลาวของประเทศพม่าเนี่ย
นำมาแสดงว่าตกลงว่าทั้ง 3-4 ประเทศเนี่ยก็มีการนับถือเรื่องสงกรานต์เหมือนกันแต่ตัววัฒนธรรมของแต่ละประเทศนี่จะเป็นอย่างไรก็สะท้อนออกมาจากแก่นสารภายในก็ทำให้โลกมีความกว้างขวางขึ้นมีความเป็นพี่น้องร่วมกันมากขึ้นแต่ทีนี้การสร้างมิติในเรื่องของทางศาสนาถ้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วก็จะสามารถทำให้เกิดการรวมใจของมนุษย์เข้าด้วยกันในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงจะเป็นประเทศที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตด้านวัตถุแต่ถ้าเราไปที่คอลเลจที่มหาวิทยาลัยสิ่งที่เขาไม่ทิ้งก็คือกลุ่มการศึกษามนุษย์กลุ่มมนุษยวิทยาตรงนั้นจะไม่ทิ้งกลุ่มศาสนาแต่เขาจะเปิดการศึกษาแบบเสรีคือไม่ใช้ความเชื่อเข้าไปเปลี่ยนแต่ว่าเปิดกว้างเช่นworld religion จะต้องเรียนถึง9ศาสนาคือนักเรียนทุกคนก็เลือกยังไงก็ได้ให้ได้9ศาสนาก็จะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็กลับมาหาศาสนาที่ตัวเองนับถือก็เหมือนบ้านเราหลวงพ่อพุทธทาสมีสายตาที่กว้างไกลในการสร้างสวนโมกได้ทำปณิธาน3ประการขึ้นมานับว่ายังเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยได้ไม่น้อยอันที่หนึ่งก็คือการทำความเข้าใจศาสนาของตนของตนเริ่มต้นตรงนี้ก่อนคือไม่กระโดดไปหาเพื่อนแต่ว่าตัวเองนับถือศาสนาอะไรทีนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสก็มาเริ่มต้นว่าทุกคนมีศาสนาของตนแต่ประโยคนี้เริ่มต้นด้วยความเคารพคือเคารพกันคนมีศาสนาได้รับความเคารพแต่ขอให้กลับไปหาศาสนาของตนของตนเสียว่ามีคำสอนเป็นเช่นไรเนี่ยประการที่หนึ่งพอมาประการที่สองท่านก็บอกว่าทำความเข้าใจระหว่างศาสนาเนี่ยมาทำความเข้าใจระหว่างศาสนาคือในส่วนของความเหมือนกันและก็ต่างกันความเหมือนกันหรือต่างกันตอนนี้ทั้งเป็นรูปของคำสอนทั้งที่เป็นรูปของวัฒนธรรมคือข้อปฏิบัติที่ต่างกันเช่นที่มีเหมือนกันทั้งหมดแต่ต่างกันคือการเข้าถึงสิ่งสูงสุดของแต่ละศาสนาเช่นทางศาสนาพุทธทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็คือเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราคิดว่าเป็นสิ่งสูงสุดทีนี้อย่างของคริสต์เขาก็จะอ่านคัมภีร์แล้วก็นึกถึงสิ่งสูงสุดของเขาอิสลามก็จะมีการละหมาดเพื่อที่จะเข้าถึงสิ่งสูงสุดของเขาเหมือนกันก็ปรากฏว่าสิ่งสูงสุดที่มนุษย์หวยหาก็คือว่ามันบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวคือไม่อยากให้มีคนคือไม่ได้เป็นคนเป็นนายโน้นนายนี้และถ้ามีก็ไม่ควรจะไปวิพากษ์อันนี้เพราะนั้นเข้าถึงสิ่งสูงสุดมักจะเป็นนามธรรมคือจะได้เอาใจไปฝากไว้อย่างสบายนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เหมือนกันที่เป็นเรื่องทางสากลอันมาจากตัวศาสนธรรมที่ปัจจุบันนี้ต้องการที่จะทำความเข้าใจร่วมกันเกือบจะทุกศาสนาถ้าทำได้ก็จะลดความขัดแย้งลงไปมากแต่ขณะเดียวกันถ้ายึดมั่นถือมั่นอย่างแรงก็ฆ่ากันตายเรื่องศาสนาเหมือนกันเมื่อก่อนเป็นครูเสดตอนนี้ไอซิสนี่มาแรงเรื่องเดียวคือเรื่องศาสนาแต่ไปบอกว่าคนอื่นไม่บริสุทธิ์ตัวเองบริสุทธิ์ฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้ความบริสุทธิ์เกิดก็ต้องฆ่าคนไม่บริสุทธิ์ทิ้งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่น่าอันตรายต่อทีท่าการอยู่ร่วมกันแบบนี้ซึ่งน่ากลัวเ
ฉะนั้นสังคมที่พอจะอยู่กันได้ก็คือว่า จะต้องอยู่กันว่าใช้ศาสนาตัวนี้ไปเป็นเครื่องในการกล่อมกล่าวจิตใจเป็นที่พึ่งหรือเป็นอะไรมากเสียกว่าเป็นคัมภีร์ในการไปตัดสินใจว่าจะดีหรือจะไม่ดีซึ่งจะสร้างความเครียดต้นตั้งแต่ทะเลาะกันไปจนถึงลงไม้ลงมือฆ่าแกงกวาดล้างปราบหรือว่าเหมือนในยุคมืดที่ใครไปพูดว่าโลกกลมก็เจอดีอย่างนี้เป็นต้นมันมีความแข็งกร้าวขึ้นแข็งกระด้างขึ้นฉะนั้นศาสนาในมิติใหม่ที่โลกเชื่อมกันถึงกันเนี่ยก็จะต้องมีความยืดหยุ่นมีความเคารพซึ่งกันและกันก็ในบรรดาประเทศทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าประเทศอเมริกาประสบความสำเร็จอย่างมากต่อการนำศาสนธรรมของทุกศาสนาเนี่ยมันหลอมรวมกันถึงจะมีผู้ร้ายมีอะไรเหมือนกับที่อื่นล่ะแต่ว่าโดยตัวโครงสร้างที่เขาวางไว้ก็ทำให้ศาสนาแต่ละศาสนาในรุ่งเรืองไปตามทางตนแต่ถ้ามองศาสนาคริสต์เขาก็มีหลายนิกายแต่ละนิกายก็มีเสรีภาพที่จะพัฒนาในทางที่ตนเองคิดว่าดีของตนเมื่อศาสนาพุทธเหยียบเข้ามาเขาก็เปิดกว้างเอาคุณธรรมไปอะไรที่เป็นของดีของพุทธเอาพุทธไทยมาเชิญเอาพุทธทิเบตมาเชิญ เอาพุทธญี่ปุ่นมาก่อนเพื่อนฉะนั้นถ้ามองดูตัวศาสนาพุทธกระจายทั่วไปหมดแล้วก็ปรากฏว่านอกจากกรณี9ศพที่อาริโซนาซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเหตุใดแท้จริงเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่าพระสงฆ์หรือพุทธศาสนิกชนจะถูกเบียดเบียนถูกทำร้ายหรือทำอะไรให้เกิดความเสียหายในแง่ของการแบ่งแยกด้านศาสนาถึงเรื่องผิวเรื่องอะไรก็จะมีกันอยู่แต่ว่าอาจจะต้องให้คะแนนว่าเขาประสบความสำเร็จในการสร้างมัลติคัลเจอร์คือวัฒนธรรมต่างๆที่สามารถอยู่ร่วมหรือว่าผสมผสานกันอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวอีกคำหนึ่งอันที่สามก็คือว่าควรจะออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมซึ่งเรื่องของอำนาจวัตถุนิยมตัวนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องการภูมิปัญญาเข้ามาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถ้าไม่เข้าใจเช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นกรณีเรดการ์ดในยุคที่เหมาปฏิวัติใหม่ๆไม่เอาวัตถุนิยมไม่เอาทุนทำลายหมดทุกอย่างเลยก็เรียกว่าเจ็บปวดและพังพินาศวัฒนธรรมต่างกว่าจะฟื้นได้นานเหมือนกันเพราะว่าไปใช้ความสุดโต่งนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราไปมีความเข้าใจว่าวัตถุเนี่ยขนาดไหนพอดีถ้าพูดเชิงพุทธก็คือเอาเท่าที่จำเป็นส่วนเกินอย่าไปยุ่งให้มากก็พอไปได้บน definition ตรงนี้คือเอาเท่าที่จำเป็นแต่ว่าไม่ไปก้าวล่วงเกี่ยวกับส่วนเกินไม่ว่าดินไม่ว่าน้ำไม่ว่าไฟไม่ว่าลมที่มนุษย์ต้องอาศัยในการดำรงชีวิตไม่มากหรือว่าไม่น้อยเกิดไปทำไมเราจึงเกิดอากาศเสียเพราะเราจะไปเน้นเอาวัตถุออกมาขายเฉยๆแล้วพอทำไปทำมาเอาอากาศมันเสียบางทีมันออกมาเกินทำไมสภาพเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็พูดคำเดียวกันว่าขายของไม่ได้ทั้งนี้เพราะมันออกมันล้นนั่นเองที่มันขายของไม่ได้จนออกมาแล้วมันล้นเลยอันนี้อย่างกรณีลอตเตอรี่ไทยมีปัญหาตลอดมันต้องขายคู่ละ100พอนมาออกมา120เท่านั้นแหละคู่ละ75ก็ไม่มีใครซื้อเลยระบบดีมานด์ซัพพลายของโลกมันเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้อดอยากแต่ว่ามันไม่เอาแล้วในสัญญาตรงนั้นนี่เป็นตอนก็เกือบประสบความสำเร็จแล้วที่บอกว่าขายเกินราคาเนี่ย80ยังไม่มีคนซื้อมันต้องขาย75อะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็เนื่องมาจากว่ามันเกินมันเยอะจากนั้นที่ว่าทำไมถึงเศรษฐกิจที่เขาเรียกเศรษฐกิจไม่ดีเลย
ก็คือของที่เกินที่มันเป็นส่วนเกินมันผลิตไปเยอะเกินทำไมบ้านขายไม่ได้ก็เนื่องจากคนมันยังมีที่นอนอยู่พอไปได้นะฉะนั้นบ้านจึงกลายเป็นว่าราคาตกอะไรแถมแล้วก็ไม่ซื้อ3ห้องนอน 50,000 อะไรแถวๆลาสเวกัสที่เขาว่าราคามันขนาดนั้นเพราะไม่มีใครไปนอนนั่นเองแถวนั้นราคาก็เลยถูกมากฉันได้แต่ว่าเป็นบ้านผีสิงไปก็มีฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นดีมานด์ปลอมก็เกิดสภาพมันเกิดจากความโลภมีเงินมีทองไปลงทุนแต่ว่าส่วนมากมันกลายเป็นส่วนเกิดฉะนั้นการแสดงธรรมของหลวงพ่อพุทธทาสที่ว่านำออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยมเนี่ยก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งฉะนั้นแต่ว่านำออกมาเสียจากอำนาจคือเราไม่ได้อยู่ในอำนาจแต่ว่าเราจะอยู่กับเขาให้ได้โดยไม่ต้องเป็นทาสคืออยู่เท่าๆกันหรืออาจจะอยู่เป็นนายฉะนั้นใช้วัตถุสำหรับบรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่โตไปพร้อมกันระหว่างกายและก็ระหว่างจิตใช้วัตถุเนี่ยให้เติบโตไปพร้อมกันคือว่ามันไม่ต้องนำไปในด้านอื่นเช่นพามีวัตถุไปซื้อปืนยิงคนก็กลายเป็นเอาวัตถุตัวนี้เอาเงินตัวนี้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปทำวิปัสสนาเนี่ยเมืองไทยทำแล้วลองพม่าดูสิคอสแบบนั้นแบบนั้นก็ต้องจ่ายค่าอยู่ค่ากินค่าชาติเป็นมากแต่ว่าแทนได้จะบอกว่าเอาไปก่อการร้ายประเทศนี้ก็ต้องใช้ทุนเหมือนกันขายน้ำมันเสร็จแล้วมาไปเที่ยวยิงคนก็มีอันนี้ก็คืออยู่ในอำนาจของวัตถุนิยมอำนาจของการครอบครองเพราะฉะนั้นวันสงกรานต์ของเราเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนถึงด้านจิตใจที่จะต้องไปด้วยกันกำกับด้านวัตถุฉะนั้นในประเด็นแรกอย่างประเทศไทยประเทศลาวซึ่งมีสายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่ต่อกันเนี่ยก็เป็นตัวสร้างความสามัคคีวัดทุกวัดจะเป็นแหล่งสำหรับการแสดงออกเรื่องความสามัคคีของคนในแต่ละจุดในแต่ละคุ้มในแต่ละหมู่บ้านที่เชื่อมโยงกันทีนี้ถ้ามาอยู่อเมริกาอาจจะบ้านอยู่ไกลแต่ใจเดียวกันอย่างเหมือนข้างวัดอย่างนี้จะไปบินบาทก็ไม่ได้บ้านเม็กซิกันทั้งนั้นเนี่ยแต่โน่นโยงมาจากฮอลลีวูดมาจากไหนต่อไหนเนี่ยแล้วมารวมกันก็เหมือนบ้านใกล้กันแต่ใจใกล้กันก่อนครั้งแรกแล้วเดี๋ยวบ้านมันจะโน้มเข้ามาหาเองก็กลายเป็นว่าในโลกตะวันตกแทนพระจะไปบิณฑบาตที่บ้านมาให้พระบิณฑบาตใช่ไหมครับก็เป็นชุมชนอีกแบบหนึ่งต้องเดินสวนมาอย่างนั้นอันนี้แต่ว่าบรรลุจุดประสงค์เหมือนกันทีนี้ความสามัคคีตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาหลายเซกชันถ้าในส่วนในประเทศไทยของเราในส่วนที่ยังไม่พัฒนาไม่มีของใช้ไม้สอยตามสมควรเขาก็ใช้โอกาสของวันสงกรานต์ทำกิจกรรมเช่นขนทรายเข้าวัดทำไมต้องขนทรายเข้าวัดมันก็มีสองนัยยะถ้าเป็นนัยยะความเชื่อของคนโบราณเขาก็บอกมาวัดทานข้าวทานน้ำใช้โน้นใช้นี้ไปแล้วก็บางทีเดินออกไปนี่ทรายก็ติดเท้าไปด้วยกลัวว่าจะปลดหนี้ไม่หมดทีนี้ที่วัดแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่หนี้พระกอพระขอเนี่ยที่คนกลัวบาปกันนะเพราะมันเป็นเรื่องของสังคมเป็นสมบัติกลางของสังคมฉะนั้นเรื่องสังคมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการที่จะฉกฉวยทรัพย์สินของตนเองไปของสังคมไปเป็นของตนเองเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นถึงวันสงกรานต์ก็พาเม็ดทรายมาคืนที่ติดเท้าไปนี่ละเอียดมากถ้าเราวัฒนธรรมตัวนี้เข้าไปเนี่ยนักการเมืองจะไม่รู้จักการโกงเลยใช่ไหมจะก่อกองทรายให้ประเทศกลับทุกปีที่อนุมัติอะไรจะทอดพระป่าให้ทุกปีใช่ไหมแต่ตอนนี้ปังหายไปหมดเลยถนนแต่ละสายเนี่ยหายเงียบไปหมดเลยฉะนั้นเราอ่อนวัฒนธรรมคืออ่อนฐานตรงนี้ว่าของส่วนรวมเนี่ยเอาไม่ได้
ถ้าทำไมสังฆทานจึงชนะทานอื่นเพราะสังฆทานเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องคอมมูนิตี้เป็นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องของสังคมทีนี้เราก็ต้องเอาความหมายตัวนี้มาแกะแล้วก็ไปตีความหมายว่าอ๋อที่จริงมันเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรื่องสังฆทานนี่คือเรื่องของสังคมอย่าไปยุ่งนะอย่าไปทำลายนะอย่าไปทำลายของกลางซึ่งมีอยู่ถนนหนทางน้ำเราก็สามารถจะพัฒนาไปทำให้เกิดความรู้สึกหวงแหนแล้วก็จะดูแลของส่วนรวมด้วยกันคือไม่คิดแต่ได้แต่ที่ถ้าเราคิดในแนวรัฐสวัสดิการจะถามอย่างเดียวว่าแล้วเราจะได้อะไรจากรัฐบาลอะไรต่างๆก็เลยไม่ต้องดูแลกันฉะนั้นก็บอกของหลวงต่างๆก็มักจะพังไปหมดเพราะว่าปราศจากความรู้สึกว่ามันเป็นของตนเองแต่ถ้ามองจริงนั่นคือสังฆทานที่เขาให้มาให้โรงเรียนมาให้ศาลามาบ่อน้ำมาต้องดูแลอย่างดีเพราะมันเป็นสังฆทานคำว่าสังฆะก็แปลว่าหมู่หรือกลุ่มของคนที่มุ่งหวังที่ปรารถนาดีนั้นสงกรานต์จึงไปสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันฉะนั้นการก่อกองทรายเป็นต้นในกิจกรรมอันนี้ ก็ถือว่าเตรียมการไว้เพื่อสร้างโบสถ์หรือว่าสร้างศาลาโดยไม่ต้องเอาเงินก็เอาทรายมาเลยตรงแต่หรือว่าทอดพระป่าเนี่ยคำว่าทอดพระป่าสมัยโบราณจริงนี้ไม่ได้นับยอดนะแต่มันเป็นการยิงตรงไปให้ตรงเช่นยกตัวอย่างต้องการอิฐ 2,000 ก้อนนะก็พากันมาครอบก็จบแล้วแต่พอมาในโลกของพุทธพาณิชย์อิฐยังไม่เห็นเลยแต่ว่าซื้อไปแล้วตั้ง10,000ก้อนก้อนละ5ดอลลาร์เงี้ยและอิฐอยู่ไหนท่านก็ยังไม่รู้เลยเราก็ซื้อล่วงหน้าไปใช่ไหมครับเริ่มเป็นของที่มันไม่จริงมากขึ้นเลยแต่ถ้าว่าสมัยโบราณการทอดพระป่าก็เนี่ยขนไปกองอยู่ได้เวลาก็ทำเลยจะสร้างอะไรก็ทำอย่างนั้นทีนี้ผ้าป่าท่านในแง่โบราณจริงๆก็จะไม่มีเงินติดมาแบบนี้แต่ว่าผ้าป่ามันมีวิวัฒนาการของเขาคือเริ่มแรกเนี่ยสมัยโบราณคือพระจะต้องใช้ผ้าที่คลุกอยู่ตามดินตามฝุ่นเรียกว่าผ้าปังสุกุละคือผ้าที่มันคลุกคล้าอยู่ตามดินตามฝุ่นต่างๆตามกองขยะว่างั้นเถอะหรือตามศพตามอะไรจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยอันนั้นคือผ้าปังสุกุละจีวรแล้วก็นำมาได้1คืบ4นิ้วแล้วก็นำมาเย็บๆๆๆๆแล้วก็นำไปซักแล้วก็นำไปย้อมใช้เป็นจีวรน่ะอันนั้นทีนี้ต่อมาบางทีพระใช้1ผืนเนี่ยมันนานพระใช้ผ้าใช้อะไร1ผืนเนี่ยมันจะขาดจะอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็เล่าเป็นตำนานว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้เห็นพระเดินผ่านไปทางบ้านของเธอนี่เป็นประจำทุกวันทีนี้ปรากฏว่าผ้าท่านนี่ขาดรุ่งริ่งทีท่านก็หาผ้าอยู่เหมือนกันแต่ยังหาไม่ได้ทีนี้ในช่วงนั้นพอเธอตั้งครรภ์เธอก็ตั้งใจว่าจะได้ทำผ้าที่เข้าหลักกับผ้าบังสกุลให้พระรูปนี้ได้ใช้ซะหน่อยก็เลยพอตั้งครรภ์ใกล้คลอดกะว่าจะทอผ้าทันก็ให้คนที่เก่งด้านการทอผ้าผืนหนึ่งแล้วบอกให้ทนทานด้วยนะใช้ได้ใช้อะไรให้ดีทนน้ำทนฝนได้หนักอาจจะทำให้มันทนเป็นพิเศษก็บอกเขาอย่างนั้นพอทำเสร็จแล้วก็นำมาวันที่คลอดนางก็นำมารองมนทินคันเนี่ยอาจจะเป็นเลือดเป็นอะไรต่างๆซึ่งมันหลุดออกมาก็สุดแล้วแต่พามาเช็ดพามาทำมนทินคันแต่ให้เลอะเทอะไปหน่อยแล้วก็ได้บอกกับสาวใช้ว่าเวลาพระบิณฑบาตให้ได้นำผ้าเนี้ยไปเสียบไว้ที่ปางไม้ที่ท่านเดินมา
มันแมลงวันก็กลุ่มมีหนอนมีอะไรพอสมควรพระท่านก็ดูวันที่หนึ่งผ่านไปที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเขาทิ้งแน่ละก็เลยเข้าไปชักเนี่ยชักบังสกุลอิมังปังสุขและเจรังอัจฉามัยหังปาปูนาติผ้าที่ไม่มีเจ้าของบัดนี้ถึงแล้วแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าได้เป็นเนื้อเป็นหนังเพราะมันไม่ขาดท่านก็พามาจัดการลงไปในแม่น้ำก็จัดการซักใช้ทรายขัดสีชวีวรรณตามที่พอมีแล้วก็พาไปตัดและเย็บและย้อมเป็นจีวรใช้ได้นานประวัติผ้าป่าก็มีแค่นี้ในสมัยพุทธกาลทีนี้ต่อจากนั้นเมื่อหลายๆอย่างมาสู่ประเทศไทยเราก็จะมีการประยุกต์ธรรมเข้าสู่วิถีชีวิตและประยุกต์ธรรมเข้าไปสู่สังคมกันเป็นส่วนมากนั่นก็คือผ้าป่าดังที่กล่าวมาเนี้ยถูกนำมาประยุกต์ในระยะเริ่มแรกของการสร้างวัดวาเช่นชุมชนในสมัยโบราณเขาไม่มีของเช่าแบบปัจจุบันเนี้ยต้องการที่จะมีจานประจำหมู่บ้านก็แกะไว้ที่วัดทีนี้จานประจำหมู่บ้านตัวเนี้ยก็ออกเงินกันทำยังไงก็ทอดผ้าป่าจานต้องการกี่ร้อยก็ลองคุยกันดูแล้วก็ซื้อมาแต่แล้วผ้าพาดบนจานพระชักผ้าแล้วก็เอาที่ไปใช้หรือสมัยใหม่นิดหนึ่งในช่วงนั้นเก้าอี้มีงานศพมีอะไรเขาจะมายืมที่วัดอ้าวทำยังไงส่วนมากจะเท่าไหร่ก็เวลามีงานมีอะไรก็อ้าวทอดผ้าป่าเก้าอี้ไว้หน่อยก็ทอดผ้าป่าได้สารพัดเลยทอดผ้าป่าเก้าอี้เอาไว้หน่อยก็ตามจำนวนที่ใช้ก็นิจเอาเก้าอี้มาแล้วก็ทอดผ้าป่าหรือว่ากำลังจะสร้างโบสถ์ขาดปูนก็ทอดผ้าป่าปูนตลอดถึงทอดผ้าป่าทรายก่อกองทรายอันนี้ก็เริ่มมาเป็นแมทเทเรียนขึ้นมาเป็นแมทเทเรียนเพียวๆนะแต่ต่อจากนั้นสักประมาณร้อยกว่าปีต้นๆซึ่งเขาเริ่มใช้เงินเรียกว่ากัปปิยะกัปปิยะก็คือทำเงินตัวนี้ให้มีความเหมาะสมเขาจึงเรียกคนใช้เงินวัดว่ากัปปิยการกก็คือคนที่จะทำเงินนี้ให้เหมาะสมฉะนั้นก็เลยเริ่มเติมเงินเข้าไปบ้างตามสมควรแต่ไม่ถึงกับดูเดือดเลือดพล่านที่ว่ามองยอดพระป่าไปอย่างเดียวไม่ใช่อาจจะเป็น50-50มันก็สุดแล้วแต่ทีหลังมันก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยเมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองก็เริ่มตุนก็คือวัดต้องมีกองทุนเพราะว่าอย่างวัดในเมืองหลวงหรือวัดเมืองเนี่ยเริ่มมีปัญหาขาดแคลนอาหารบิณฑบาตก่อนเช่นมีพระ 6-70 รูปและจำเป็นจะต้องเอาเงินซื้อข้าวสารแล้วเพราะลำพังพี่น้องในหมู่บ้านเล็กๆแต่ตักบาตรไม่ไหวเช่นสำนักวิปัสสนาสำนักเรียนที่พระอยู่จำนวนมากพระญาติโยมหุงข้าวไม่ไหวแล้วที่จะมาตักบาตรตามปกติเนี่ยคือมันรับได้เฉพาะ 3-4 รูปแต่ถ้ามาแบบนั้นก็เลยเริ่มต้องการเงินไปซื้อข้าวสารขึ้นมาฉะนั้นแทนที่จะเอาข้าวสารมาวางไว้ก็ให้เป็นเงินมาแล้วก็ผู้จัดการเงินที่เรียกว่าไวยาวัจกรก็จะต้องดูแลว่าข้าวสารที่ซื้อมาแล้วหมดแล้วหรือยังก็จะไปซื้อข้าวสารมาเพิ่มหรือต้นแบบของคุณโยมเนื่อมชาติสัปดาห์อย่างนี้โยมคงรู้จักกันนะคนที่ติดตามข่าวเคยได้ยินไหมแม่เนื่อมชาติสัปดาห์เจ้าของสนามกอล์ฟอัลพายเนี่ยนะที่จริงไม่ใช่เจ้าของสนามกอล์ฟอันนี้เป็นต้นแบบของอุบาสิกาที่ดีเพราะว่าเขาเป็นข้าพดีมีความร่ำรวยต่างๆก็เลยเป็นผู้หญิงที่เข้าถึงธรรมอย่างแรงนั่นก็คือไปสร้างวัดไว้ที่ประจวบคีรีขันธ์ไปสร้างวัดไว้ที่โน่นแล้วเขาก็เรียกว่าจะมีที่กัลปนาผลคือวัดจะมีที่ได้เหมือนกันก็คือมีนาตรงนั้นน่ะ
มีนา500ไร่ตรงนั้นนะแล้วก็นาตัวนี้ก็มีผู้จัดการหรือว่าวยาวยากรสามารถที่จะประมูลได้ว่าใครจะมาทำนาแล้วน่าสนใจมากประวัติเขาบอกขอข้าวเท่านั้นน่ะขอข้าวนำไปไว้ที่วัดธรรมิการามเลยของท่านแล้วก็ถึงเวลาก็ให้โรงสีเนี่ยมาเอาข้าวสีแล้วก็ส่งมาเป็นข้าวสารมาเลี้ยงพระซึ่งมีหลายคือไม่ได้ตั้งเงินมูลนิธิไว้แต่ให้นาไว้เพื่อที่จะได้นำไปเลี้ยงแบบนี้ไปตลอดตามความคิดของโยมเนื่องตอนนั้นว่าศาสนาได้จะยั่งยืนเลยทีนี้พอมาช่วงหลังก็ไม่เอ่ยชื่อเขาเนี่ยแต่เขาเป็นนายแบงค์เนี่ยเป็นวยาวยากรขึ้นมาก็เลยคิดว่าจะไปเอานาให้มันกีดที่อยู่ทำไมก็ขายพับใส่กระเป๋าซะครับคนนี้เป็นวยาวยากรแต่เขานายแบงค์แต่มาเป็นวยาวยากรแล้วก็คิดแบบแบงค์โดยขาดฐานของธรรมะแบบที่เราคิดเนี่ยขาดฐานเลยว่าถ้าขายได้ก็ใส่ธนาคารแล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิเอาดอกไปใช้ก็เลยสรุปว่าเขาขายกันเนี่ยแต่พอขายเสร็จแล้วเนี่ยที่ว่ามีเรื่องดินทางกันตลอดเวลาคือถ้าที่วัดเขาห้ามขายเขาก็พูดเล่นๆก็บอกว่าน้ำท่วมฟ้าปลากินดาววันนั้นแหละสภาพที่วัดจึงจะหมดไปอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนิดถึงสภาพวัดของเมืองไทยเนี่ยน้ำท่วมฟ้าปลากินดาวก็เป็นว่ายากที่จะท่วมขนาดนั้นจนสภาพวัดหมดไปทีนี้ต่อจากนั้นเอ๊ะทำยังไงโบราณมันหวงที่วัดไว้เหลือเกินทีนี้ต่อจากนั้นเขาก็ออกกฎหมายขึ้นมารัฐตาลุกเลยนะที่วัดมันเยอะเยอะมากนะก็เลยดำริบอกว่าบางอย่างต้องยืมที่วัดใช้บ้างแหละต้องยืมที่วัดแล้วทำยังไงมันจะไม่บาปทีนี้ก็ออกกฎหมายที่เขาเรียกว่าทำผาติกรรมมีศัพท์ๆหนึ่งเรียกว่าแลกเปลี่ยนนะก็ว่าที่นี้สวยในรัฐบาลขอแต่ว่าจะให้วัดเนี่ยในฐานะที่พอๆกันฉะนั้นไม่ต้องรอน้ำท่วมฟ้าปลากินดาวออกกฎหมายเลยที่มาของผาติกรรมแต่ที่มาของผาติกรรมถ้ารัฐสภาที่มีระบอบประชาธิปไตยก็ทำสามวาระรวดอันนี้ตมาเคยฟังในการที่จะเปลี่ยนที่นี้เป็นของประชาชนแลกกับตรงนั้นแลกที่เขายกมือกันสามวาระรวดคือทำกฎหมายไว้แล้วทีนี้ต้นแบบเช่นวัดชลประทานวัดชลประทานเก่านี้จะอยู่ในกรมชนซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเก่าแก่มาเป็นร้อยปีเหมือนกันวัดอะไรก็เนี่ยแต่ปรากฏว่าหม่อมหลวงชูชาติกัมพูเขาก็เลยมองดูที่ฝั่งโน้นมันก็ยังว่างอยู่พอสมควรก็เลยไปซื้อที่ของชาวบ้านฝั่งนั้นมา24-27ไร่หรืออะไรเนี่ยวัดชลประทานเก่าแล้วก็จัดการแลกเอาที่วัดชนเก่าเนี่ยทำเป็นที่พักคนงานหรืออะไรฝั่งตะวันตกเนี่ยซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีอะก็เป็นประโยชน์ก็ก่อให้เกิดผาติกรรมขึ้นมามีทั้งโรงพยาบาลมีตลาดมีที่พักที่อะไรก็เกื้อกูลกันสวยงามเมื่อปี2523-24อาตมาไปอยู่ก็ญาติโยมกรมชนเนี่ยคือเลี้ยงวัดชนพระก็ไปบิณฑบาตในนั้นอันนี้ต้นแบบของผาติกรรมทีนี้บางอย่างเช่นสมัยที่น้ำมันท่วมทั้งปีอ่ะดอยเต่าดอยเต่านี่มีวัดเยอะเลยที่ต้องทำผาติกรรมเนี่ยให้น้ำท่วมแล้วก็ดึงวัดขึ้นมาไว้ข้างบนนะเพราะฉะนั้นผาติกรรมจะเกิดขึ้นต่อกรณีจำเป็นรัฐถาไปขอที่ชายแต่ยังสนามกอล์ฟอันพายก็คิดปวดหัวอยู่ทุกวันนี้ว่ามันผาได้หรือเปล่าจะไม่ผาหนอกไปเซนยังไงก็ไม่ทราบแต่ที่ว่าไม่ถามสนองแล้วทีนี้โบราณก็บอกว่าที่วัดเขาไทยไปเที่ยวยุ่งมั่วๆมันมีอันเป็นไปจะไม่เข้าใจเขาว่ามีอันเป็นไปไม่รู้ว่า possible หรือ impossible ก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้ก็คือตัวอย่างของการบำรุงพระศาสนาในสมัยโบราณท
ที่ก็ทำสืบทอดกันมาเป็นรายบุคคลหรือเป็นสังคมแต่ท่านในตัวที่มันเป็นสังคมก็คือผ้าป่าเนี่ยแล้วผ้าป่าก็วิวัฒนาการมาจากของเพียวๆล้วนๆก็กลายเป็นผ้าป่าเงินเช่นทอดผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อปัญญาตอนที่ทางกรมชลเขาบอกโรงพยาบาลมันแน่นและอยากต้องการเงิน30กว่าล้านอะไรสักอย่างมาปารภท่านบอกโอ้มันเยอะหลวงพ่อจะพามาจากไหนแต่พวกทางญาติโยมก็เอามาลองทอดผ้าป่าให้หลวงพ่อบอกบุญหน่อยก็เป็นครั้งแรกท่านไม่เคยบอกบุญใครก็ได้ทั้ง200กว่าล้านทั้งหมดก็มาทอดผ้าป่าเนี่ยทอดผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลทอดผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลนะแล้วก็สุดท้ายก็ได้ทั้งตึกได้ทั้งทุนพยาบาลเรียนแพทย์เรียนไปดูงานต่างๆจากกองทุนตัวนั้นผ้าป่านะเพราะนั้นผ้าป่าในบางส่วนเนี่ยก็คือการจัดงบประมาณโดยประชาชนเนี่ยแต่ผ่านขบวนการวัดก็หมายความว่าโรงพยาบาลกรมชลตอนนั้นถ้าได้โดยรัฐเนี่ยเขาไม่มีตังค์30กว่าล้านเนี่ยไม่มีให้ไม่มีงบประมาณเพราะฉะนั้นเลยประชาชนเนี่ยจริงๆแต่ผ่านพระผู้มีบารมีก็ได้งบประมาณตัวนั้นไปหรือว่าของสมเด็จญาณที่ท่านสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีหรือว่าสมเด็จวัดปากน้ำมาสร้างหลายแห่งเนี่ยก็มีคนคือต้องให้ท่านสร้างก็ของจริงก็ต้องบอกกันในที่ต่างๆที่ไปสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็หลวงพ่อปัญญาเนี่ยเป็นต้นแบบก็เห็นว่าผ้าป่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับมีเดียหรือมีเดียสำหรับการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงเงินส่วนหนึ่งซึ่งรัฐไม่สามารถช่วยได้ไปช่วยอันนี้ไม่ได้ผาติกรรมใช่ไหมครับไม่ต้องผาติกรรมส่งตรงแล้ววัดในอเมริกาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่เคยให้มาสักบาทเลยแต่โยมไม่สร้างวัดแต่ละแห่งเนี่ยเอานี่วัดนี้เล็กสุดรวมแล้ว 500,000 ได้เนี่ยทั้งหมดทั้งที่ทั้งอะไรที่ถ้าเอานับกันมาแล้วตั้งแต่แรกซื้อเนี่ยเงินโยมทั้งนั้นเนี่ยมาช่วยกันนะแล้วก็อีกวัดหนึ่งอย่างวัดสุทธาวาส4ล้านอย่างเงี้ยพระป่าทั้งนั้นมาจากพระป่าก็คือว่าดึงศรัทธาเข้ามาเพื่อบำรุงพระศาสนาอย่างนั้นเพราะนั้น105วัดในอเมริกาอยู่กับพระป่าทั้งนั้นแล้วแต่ใครทอดถี่หรือทอดไม่ถี่อันนี้อันนี้คุยให้หนูฟังด้วยว่าเรื่องพระป่านี่มันเป็นยังไงก็อาจจะฟังเส้นเรื่องเดียวก็ได้ที่มันเป็นตัวสงกรานต์ทีนี้อย่างของวัดพุทธปัญญาถ้ามองเนี่ยก็คือหมายความว่าเราเติบโตขึ้นมาจากความรักความสามัคคีของคน4คนนะคนออกคนที่ไม่เร่งเพราะนั้นที่ไม่เร่งเราเลยไม่มีค่านิยมการทอดผ้าป่าหาเงินการทอดผ้าป่าหาเงินเลยแม้แต่น้อยซองเซิงไม่เคยทำกันทั้งนั้นเพราะสิ่งที่อาตมาเรียนรู้ก็คือว่าถ้าเราต้องงานก็การเงินเกินไปคนบอกบุญนะบางทีเขาโดนด่ามาที่ฟังก่อนหน้านั้นเช่นพาผ้าป่าไปตั้งตามร้านอาหารเจ้าของร้านถอนหายใจใส่เอาบ้างอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็สงสารเนี่ยคนใจดีของเราเนี่ยเพราะนั้นเลยตัดบอกว่าที่วัดนี้ไม่ต้องทอดดีกว่าก็ตอนนั้นก็วันเกิดโยมดำรงก็ไม่ไปรบกวนใครก็ขออนุญาตก็ได้ทอดที่นี่แล้วต่อจากนั้นเนื่องจากชาวพาร์คเนี่ยก็เหมือนเป็นครอบครัวที่เหนียวแน่นของวัดพุทธปัญญาก็ขอพรไว้เขาเลยปีละครั้งได้มาทอดที่วัดเนี่ยก็เลยสืบทอดตั้งแต่นั้นที่อาตมาก็คุยกันทุกปีว่าลำบากไหมที่จะทอดเนี่ยก็ต้องถามทุกปีถ้าว่าเริ่มโดนด่าโดนอะไรปรับปรายที่ไปบอกบุญต้องหยุดทันทีนั้นถือว่าผิดกฎแล้วแต่ถ้ายังยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นก็ไปได้ต่อแต่ถ้ารู้สึกว่ารำคาญก็ทอดทุกปีเลยมาทุกเสาเอาทุกปีอย่างนี้ออกแบบนี้ขนแขนสแตนด์อัพเลยทีนี้ถ้าแบบนี้ต้องทบทวนนะอาตมาไม่ได้เปลี่ยนไปนะคือเสมอต้นเสมอปลายแต่บางอย่างก็ตามใจหน่อยกับคนดีๆอย่างชาวพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ก็ตามใจกันหน่อยหย่อนนิดหน่อยอย่างนั้นนะ
แต่ว่าเมื่อเข้าใจเจตนากันในแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้ในกรอบที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองฉะนั้นอย่างทางวัด อยู่ได้ด้วยชุมชนที่หนุนเนื่องแบบนี้มันกลายเป็นคอนเชสเนตที่อาตมาใช้คำว่าชุมชนเนี่ยคือมันมีจิตสำนึกร่วมของการบำรุงวัดจนไม่จำเป็นจะต้องมีสเปเชียลอีเวนต์ก็มากันไปเรื่อยๆทำกันไปเรื่อยๆแบบนี้ทางนี้ก็ออกไปเรื่อย1เดือนก็ติดให้ดูสักทีเอาได้เท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยแต่เนื่องจากประกอบกับการไม่วัดไม่มีรถหรูหรือรถบรมทั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีทั้ง2แบบเนี่ยมันก็เลยทำให้การเมนเทนแนนซ์ไม่มีทำให้อินชูรันไม่มีและไม่มีค่าน้ำมันนะเนี่ยมันก็เลยก็เซฟไปอีกส่วนหนึ่งเงินเหลือไปใช้จ่ายด้านอื่นธรรมะหรือทำซีดีทำหนังสือทำอะไรให้ญาติโยมไปดูสวยๆพิมพ์พุทธภาษิตสีอะไรไปให้หน่อยตามสมควรเนี่ยจะไม่มันไม่ได้ซื้อรถหรูแล้วก็ซื้อเครื่องพิมพ์สี150มาสักเครื่องนึงใช่ไหมแต่ก็ใช้มาตั้ง 3-4 ปีนะวันเสาร์ก็ทำใส่ลงใส่ลายนิดหน่อยในแล้วก็รู้จักแล้วแบบอันนี้ก็ทำบ้างดูสวยนะก็ไม่ได้ถือว่าเส้นเปลืองเท่าไหร่ใช้ในแง่ของสิ่งนั้นแล้วก็นำมาใช้ในลักษณะแบบนั้นนะคือเงินมันต้องมีแต่ว่าทำยังไงยังใช้จ่ายอยู่ในกรอบที่จำเป็นฉะนั้นจากการสนับสนุนของญาติโยมกับวัดพุทธปัญญาเนี่ยมองดูมันเป็นเมืองมหัศจรรย์น่ะทุกๆอย่างเกิดขึ้นมาโดยเรื่อยๆไม่ได้หัวภาพ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาหลังนี้เกิดตรงโน้นก็แปลงจากเต็นท์กลายเป็นมีมุงกระบงกระเบื้องอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะสะสมเงินแม้แต่น้อยไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ตัดบุญของโยมตามความเหมาะสมไม่ใช่บอกว่าตอนนี้มีเงินวัด100,000กว่ายุติการรับบริจาค10ปีไม่ถึงกันนะดูเดือดไปหน่อย แต่ทีนี้ถ้าโยมชาววัดพุทธปัญญาทราบแล้วว่าวันนี้จะมีแสนกว่าแล้วเนี่ยเงินวัดเนี่ยต่อไปนี้โยมก็สามารถที่จะวางยุทธศาสตร์การมาวัดแทนที่จะเคยทำบุญเดือนละ100สมมติเนี่ยก็ลดเหลือสักเดือนละ30หรืออาจจะเดือนละ10ก็ยังไหวหรืออาจจะ2เดือน10ก็ได้เนี่ยคือวางบริหารจัดการแล้วก็มันนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นกันนะทำบุญแบบนำมาทำเพราะรูปธรรมพอแล้วใช่ไหมพอแล้วทำไมพอก็หมายความว่าสิ่งที่รวยกว่าเงินน่ะคือโยมยืนเฝ้าดูอยู่ไงถึงมันจะเหลือศูนย์โยมก็ไม่ปล่อยมีอันเป็นไปใช่ไหมฮะนี่สิ่งที่มันเป็นทรัพย์สินน่ะคือโยมต่างหากมันไม่ใช่ตัวเลขในแบงค์ คือโยมต่างหากเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็มาฟังธรรมตอนนี้เป็นนิมิตหมายดีเย็นๆก็สวดมนต์กัน8คน9คนแต่ว่าพีคสุดๆแล้วนะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราไม่ต้องการเงินเยอะก็ทำอย่างนี้ทีนี้ถ้าไม่งั้นวัดจะไม่มีคำตอบและจะไปไหนต่อเขาจะว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะจะไปไหนต่อเดี๋ยวก็เอามาออกรถหมดทีนี้ เนี่ยเพราะนั้นก็บอกว่าเงินนี้เป็นเครื่องมือของการไปนิพพานต้องวางแล้วเงินจำนวนนี้เป็นเครื่องมือของการไปนิพพานเรื่องเงินจำนวนนี้เป็นเครื่องมือสำหรับประโยชน์และความสุขเนี่ยวันนี้ที่อาตมาเริ่มมีแนวคิดแต่บอกชาวภาคไว้ก่อนชาววัดไว้ก่อนอาจารย์ที่มาทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสอนอยู่ม.1โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมใช่ไหมที่นั่นมีเด็กพันกว่าคนแกสอนม.1 อันนี้และแกก็คุยเรื่อยๆไปแบบซื่อๆบริสุทธิ์มีโอกาสก็ผมธรรมดาที่ทำก๋วยเตี๋ยวเป็นเพราะเคยทำเลี้ยงเด็กบ่อยๆถ้าได้ตังอะไรเนี่ยทีนี้ชีวิตครูไทยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ฉะนั้นก็เลยบอกไว้ว่าถ้าก่อนกลับมาเยี่ยมวัดหน่อย
าจจะเอาโครงการขวดของเราเนี่ยมอบให้คุณครูไปเลี้ยงเด็กสักหนึ่งมื้อเท่านั้นน่ะก๋วยเตี๋ยวที่ครูทำเองเนี่ยเราจะให้ไปสักหมื่นหรือ15,000เด็กพันกว่าคนก็พอสบายบวกไอศกรีมด้วยใช่ไหมครับอันนี้นี่เราเจอคนดีแล้วเราก็มันเหมือนแมวมองแล้วเดี๋ยวนี้แอบดูแล้วเขาพูดไปซื่อๆนานๆผมว่าจะเลี้ยงเด็กสักครั้งเนี่ยที่ทำก๋วยเตี๋ยวเป็นเนี่ยเราก็มาเจอคนดีแล้วนะเจอตั้งแต่เจอภรรยามาก่อนนะสามีมาด้วยอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมแล้วกันก่อนกลับมาบอกหน่อยนึงแล้วเราก็บอกว่าเอาให้ไปสัก15,000อย่างนี้เลี้ยงทั่วโรงเรียน1,000กว่าคนเนี่ยได้ทั้งไอศกรีมทั้งอันนี้ของบ้านเราถูกถ้าทำเยอะๆอย่างนั้นนั่นก็คือเป็นเรื่องพอถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่โลภไม่โลภสังคมก็อยู่ได้ด้วยความเอื้อเฟื้อไม่โลภไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนแล้วมีความตระหนักต่อการดูแลซึ่งกันและกันอย่างนี้ด้วยหัวใจถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นสังคมที่น่าอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพุทธปัญญาชาวภาคของเราเนี่ยที่ตมาเรียกชุมชนคนรักธรรมมันรักธรรมทีนึงมารักธรรมแล้วต้องศึกษาธรรมต้องปฏิบัติธรรมต้องเผยแผ่ธรรมแล้วมันมีวิถีที่เป็นธรรมวิถีที่มันเป็นธรรมในทุกขั้นทุกตอนของชีวิตนั่นเองคือมันได้กลับเข้ามาสู่วิถีชีวิตฉะนั้นสังฆทานก้อนนี้มันก็เป็นของชุมชนที่ญาติโยมรวมตัวกันพระและกรรมการวัดก็เป็นผู้บริหารจัดการนะเป็นไวยาไวยากรณ์ทำจนกระทั่งเป็นกองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องหยิบไปนิพพานกันหยิบไปดูแลน้องกันดูแลผู้ทุกข์ยากตามสมควรเนี่ยตามสมควรตามที่พิจารณาว่าเอาละอันนี้เหมาะเป็นบุคคลที่น่าให้อย่างนั้นทีนี้บางคนเนี่ยแบบว่าหิวจัดให้แล้วโกงอย่างเงี้ยเน้นหนักหน่อยให้แล้วโกงตลอดได้ไหมปวดหัวกว่าจะเสร็จงานเนี่ยถ้าแบบนั้นทีเดียวแต่ทีนี้ถ้าสมมติให้แล้วเนี่ยเขาก็เห็นคุณค่าแล้วก็มีศีลธรรมตรงนั้นเราก็เหมาะที่จะให้ตอนนี้คือเราก็เห็นเหมือนกันตามในเฟซเนี่ยคนนี้ทุกข์ยากลำบากช่วยโอนเข้าบัญชีนี่ขอโทษอัตวาจะโอนลอยไปจากนี้ไม่ได้ถ้าให้เลยไปมอบกับมือคือดูแบบเฮียบหน่อยนึงเช่นว่าตามป่าตามดอยก็ต้องไปใส่มือให้เพราะมันข้าวแบงค์น้ำจางหายไปเลยเพราะตอนเบิกมันไปเบิกอยู่คนเดียวไม่รู้ครอบหรือเปล่าอันเนี้ยที่ส่วนใหญ่เวลาไปก็ต้องเอาไปไงแต่ตอนนี้ทำไมไม่โอนมันก็ชักจะไม่มั่นใจนอกจากโยมจุไรไปเองอย่างนี้ใช่ไหมคนที่เก็บขวดเองขายขวดเองเขาก็เห็นคุณค่าเนี่ยหรือป้าเพ็ญศรีเนี่ยป้าเพ็ญศรีใช้งบไม่หมดเนี่ยไปเอามาคืนด้วยเอามาคืน 3,000 เนี่ยเขาเป็นเลี้ยงหลายโรงเหมือนกันอันนี้อย่างป้าเป็นสีเป็นคนทำขวดจริงเก็บขวดดูขวดขายขวดถูกลอตเตอรี่ขวดเนี่ยได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมปีที่แล้วจับเบอร์ได้ร้อยหนึ่งเขามีโชคทางนี้ขยันเคลื่อนรอเกินร้อยละเอียดมาจะเจออาจารย์เดี๋ยวเราชมเนี่ยมันย้วนน้ำลายเลยยิ้มป๊อปได้ร้อยหนึ่งเลยชนะบรรดาคนขายขวดทั่วไปที่ใช้บอยสารเกตอันดับหนึ่งเลยก็ได้พาไปเลี้ยงเด็กเหมือนกันตอนนี้ก็มาจากที่เรียกว่าพัฒนาการผ้าป่าพัฒนาการของผ้าป่าก็เป็นเครื่องมือของประเทศเดี๋ยวนี้จะทำโรงพยาบาลหรือทำอะไรโดยทั่วไปก็ดูเป็นต้นแบบของการที่มาของตรงนี้ฉะนั้นสัญลักษณ์เช่นว่าที่วัดพุทธปัญญาตั้งกองหนึ่งก็ให้เกิดการครบมาทั้งสงน้ำพระมาทั้งการทำบุญฟังเทศฟังธรรมถวายสังฆทานแล้วก็มีเงินบำรุงศาสนาเอาไว้มีเงินบำรุงศาสนาส่วนหนึ่งผ่านคอนเซ็ปต์ของผ้า
ป่านี่เองนะอันนี้ก็คือเรื่องที่มาของคำว่าพระป่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ให้สัญลักษณ์ในการระดมทุนระดมธรรมนะนอกจากนี้งานสงกรานต์มันเป็นการแสดงวัฒนธรรมพระธรรมเสื้อผ้าเนี่ยโยมบอกเพิ่งนุ่งผ้าถุงเป็นวันแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสำคัญที่สุดในชีวิตวัฒนธรรมมาแล้วคอนเชสเนสมาแล้วจิตสำนึกของความเป็นไทยมาแล้วเห็นไหมเนี่ยได้วัฒนธรรมแล้วเรายังมีขนมจีนกันหลายคนวันนี้อะไรความเป็นไทยก็มาแล้วอะไรขนมนมเนยหลายประการตัวนี้คัลเจอร์หมดเลยตัววัฒนธรรมหมดเลยแสดงออกมาฉะนั้นวันสงกรานต์ก็คือแสดงวัฒนธรรมแล้วนอกจากนั้นยังแสดงวัฒนธรรมขั้นลึกเช่นการที่เราเคารพผู้ใหญ่เคารพพระสงฆ์อย่างนี้คือเคารพผู้มีศีลผู้มีธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนแนวความคิดอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้ก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งของวัฒนธรรมเชิงพุทธเพราะถือว่าคนที่อ่อนโยนได้เท่าไหร่มีธรรมะมากเท่านั้นมานะทิฏฐิอ่อนด้อยมากเท่านั้นฉะนั้นญาติโยมไหว้พระครั้งหนึ่งก็ได้สี่พ้อยเสมอไปคือได้อายุได้วัฒนะได้สุขะได้พละเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอายุวันนะสุขะพละจะเจริญแก่ผู้มีปกติก่อนน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โยมไหว้ครั้งหนึ่งก็คูณสี่เสมอไปอายุก็ยืนจึ๊กขึ้นมาวันนะสวยปุ๊บขึ้นมาความสุขเยอะขึ้นพละมากมีพลังมากกราบพระเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็ได้ทั้งสี่เลยเนี่ยกราบทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องขลังอ่ะทีนี้นอกอย่างนี้เขาบอกว่าเสริมเสน่ห์ลดเสนียดชีวิตใช่ไหมเสริมเสน่ห์ก็คือถ้าเราอ่อนโยนก็กลายเป็นที่เรียกว่ามีเสน่ห์แล้วถ้าสมมติเราแข็งกระด้างเนี่ยก็กลายเป็นเสนียดเพราะฉะนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่มันก็กลายเป็นตัวเสน่ห์ประจำชีวิตงานสงกรานต์เป็นการเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ปัดเสนียดเสน่ห์อยู่ที่การแบ่งปันเสนียดอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวและความคับแคบฉะนั้นงานแบบนี้มีแต่เสน่ห์แต่ว่าไม่มีเสนียดเข้ามาผสมผสานอันนี้ก็เป็นนัยยะของสงกรานต์ของเรานอกจากนี้หัวใจของสงกรานต์คือเรื่องของพรหมวิหารธรรมได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4ประการ4ประการโดยถ้าบอกว่าวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันที่ลูกของท้าวมหาพรหมนำหัวของพ่อมาแห่รอบของพระสุเมศเพื่อที่จะให้หัวของพระพรหมเนี่ยไม่ตกไปถ้าหัวพระพรหมตกเมื่อไหร่ไฟบรรลัยกันไหม้เมื่อนั้นความหมายของธรรมหมายความว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกวันเพราะนั้นพวกเราก็เป็นลูกท้าวมหาพรหมเป็นนางสงกรานต์ได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันตกถ้าตกแล้วไฟมันไหม้ก็คือเปลี่ยนเมตตาเป็นโกรธไงถ้ามันตกแล้วก็อะไรเพราะนั้นเวลาโยมลืมตัวโกรธใครพระพรหมหลุดไปแล้วพระพรหมใส่หัวคืนมาเมตตากรุณาเมตตาเวขาเพราะนั้นต้องแห่ก็แบบว่ายกย่องธรรมไม่ยกย่องกิเลสถ้าเราจะยกย่องธรรมหมายความว่าไปเจอคนนี้เดี๋ยวจะพูดให้เขายิ้มไม่ได้แต่ถ้ายกย่องกิเลสบอกเดี๋ยวหาคำเด็ดๆด่าเช็ดไปเลยถ้าแบบนี้ยกย่องกิเลสเพราะนั้นมันต้องยกย่องธรรมต้องพูดภาษาไพเราะพูดภาษาน้ำผึ้งพูดภาษาดอกไม้ให้ได้นี่ก็คือประมวลบรรยายให้โยมได้ฟังว่าเรามาสงกรานต์นี่เราได้อะไรนอกจากนั้นน้ำ H2O ไฮโดรเจนออกซิเจนคือซิมโบลหรือเครื่องหมายของสิ่งที่เรียกกันว่าความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวและในตัวธรรมะนั้นท่านบอกว่าขันติเมตโตทะกังน้ำคือขันติและเมตตาฉะนั้นธรรมะสองข้อนี้จะมาด้วยกันตลอดเมื่อไรมีเมตตาแล้วขันติมา
ขันติจะตามมาเลยญาติโยมเวลาทำงานดูแลคนอื่นต่างๆนี่ทนเพราะอะไรทนเพราะเมตตาขอให้มีความเมตตาทีนี้เมตตากับราคะมันต่างกันเมตตากว้างถ้าราคะแคบรักคนเดียวมึงอย่าเข้ามายุ่งกันเลยคนราคะแต่ถ้าสมมติว่าเมตตาเนี่ย universal unconditioned และกว้างใหญ่ไพศาลฉะนั้นแปลงราคะให้เป็นเมตตาก็กลายเป็นวันสงกรานต์วันเท้ามหาพรหมวันใจกว้างวันยอมรับบุคคลอื่นวันดูแลสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้ก็บรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาก็ขออวยพรปีใหม่ไทยให้ท่านสาธุชนจงมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในหน้าที่ในการงานมีแต่ความสุขในจตุรพิธพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะภาระตลอดไปเทอญ